สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับรายการโกสต์สัมผัสสยองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่7แล้วนะครับในชื่อตอนที่ว่าเกาะร้างต้องห้ามฮาชิมะนะครับเกาะฮาชิมะนะครับอดีตก็เป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ก่อนจะถูกทิ้งร้างกลายเป็นเกาะผีสุดเฮี้ยนติดอันดับโลกเกาะฮาชิมะอยู่ห่างจากเมืองนางาซากิประมาณ15กิโลเมตรสมัยที่เกาะฮาชิมะรุ่งเรืองมันถูกตั้งชื่อว่า Battleship Iceland หรือว่าเกาะเรือรบในอดีตเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยถ่านหินจนเมื่อมีการค้นพบจึงได้เริ่มต้นทำเหมืองถ่านหินกันอย่างจริงจังในปี2430ก่อนที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิซูบิชิจะซื้อเกาะดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่รองรับกับความต้องการถ่านหินในการพัฒนาอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นยุคนั้นจนทำให้มีการอพยพแรงงานและครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะแห่งนี้จนเต็มพื้นที่อย่างไรก็ดีเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษด้วยเช่นกันเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและชาวเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองถ่านหินทำให้ในสายตาของชาวจีนและชาวเกาหลีใต้มองเกาะฮาชิมะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ทำให้พวกเขาฝันร้ายมาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งปี2517มิตซูบิชิได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมะเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปซึ่งหลังจากปิดตัวลงแรงงานทั้งหมดจึงอพยพออกจากพื้นที่และปล่อยให้เกาะแห่งนี้เป็นเกาะร้างที่ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่มีเพียงแต่ไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นและภาพยนตร์ดังๆหลายๆเรื่องก็ได้ใช้พื้นที่เพื่อการถ่ายทำจนเกิดเรื่องราวชวนคนหัวลุกขึ้นอาถรรพ์ระหว่างการถ่ายทำ Battle Royale ก่อนหน้าที่เกาะฮาชิมะจะถูกใช้เป็นสถานที่จำลองในการถ่ายภาพยนตร์ Skyfall สถานที่นี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Battle Royale โดยผู้กำกับคันจิฟูกาซากุได้ยืนยันว่าเกาะนี้มีอาถรรพ์จริงๆนั้นยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเกาะนี้โด่งดังขึ้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้กำกับคันจิฟูกาซากุเปิดเผยว่าในระหว่างการถ่ายทำได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานถูกถ่ายติดเข้ามาในฉากหรือฟิล์มเสียทั้งที่เพิ่งใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองถ่ายก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่ออรรถรสของภาพยนตร์อย่างมากที่สุดและเหตุการณ์ที่ผวาที่สุดในกองถ่ายจนทำให้กองถ่ายต้องหยุดพักอยู่เป็นอาทิตย์ก็คือชิอากิยูริยาม่านักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งรับบทเป็นนักเรียนได้เข้าฉากและเธอได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำเข้าสิงตัวเธอจากคำบอกเล่าของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงก่ำและในตาของเธอเบิกโพงดูแข็งกร้าวขึ้นหลังจากนั้นเธอได้พุ่งเข้ามาหาโคอุชิบาซากิหนึ่งในนักแสดงหญิงและทำการรัดคอเธออย่างแรงทางทีมงานเห็นว่าท่าไม่ดีจึงได้เชิญมิโกะหญิงที่เดินทางมาด้วยจัดการขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของเธอออกก็ทำให้กองถ่ายเกิดความชุลมุนวุ่นวายแต่พอขับไล่วิญญาณออกจากตัวนักแสดงสำเร็จหลังจากวิญญาณนั้นออกจากร่างเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากหลายดวงและยากที่จะขจัดออกไปได้เพราะที่ตรงนี้คือสถานที่ของพวกเขานอกจากนี้เมื่อทีมงานได้สอบถามนักแสดงสาวชิอากิว่าเธอรู้สึกอย่างไรตอนที่เธอถูกผีสิงเธอบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงผมยาวลอยผ่านตัวเ
และหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวและความสยองขวัญของทุกคนที่เข้านาในฉากนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับขวัญผวาที่เกิดขึ้นบนเกาะฮาชิมะนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเกาะร้างและก็เป็นเกาะต้องห้ามนะครับและก็ยังเป็นเกาะผีสิงระดับโลกอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับที่ก็มีหลายคนยืนยันนะครับว่ามีการพบเห็นเจอสิ่งประหลาดนะครับอาถรรพ์ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์บนเกาะแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงการถูกผีเข้าสิงของนักแสดงหญิงที่ร่วมแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะครับที่ทางช่องอัศวรักษ์ Channel ของเราได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับจบรายการในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะครับแล้วกลับมาเจอเรื่องราวเรื่องเล่าสยองขวัญกันได้ใหม่อีกครั้งกับรายการโกสต์สัมผัสสยองในตอนต่อไปตอนที่8นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ